อ่ะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวเม่ากันดีกว่าค่ะเขาบอกว่ามีชุมชนหนึ่งทำข้าวเม่าแล้วยอดออเดอร์แต่ละวันเนี่ยแน่นมากเลยนะคะขายรายได้สูงสุดกว่าแสนบาทไปชมภาพค่ะนี่ข้าวเหนียวพันพื้นบ้านกอขอวัยหนุ่มสาวค่ะกึ่งน้ำนมกึ่งแป้งแบบนี้เกี่ยวข้าวกันค่ะคุณผู้ชมจากนาสดๆเลยนะคะถูกนำมาคัดแยกก่อนที่จะไปผ่านกระบวนการทำข้าวเม่าค่ะพวกนี้คือเคล็ดลับทั้งหมดเลยนะใช่ไหมเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบก่อนค่ะเราพาคุณผู้ชมมาดูเคล็ดลับกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นอาชีพของคนในชุมชนนะคะที่ทำข้าวเม่าแม่สุนาถบ้านโปร่งตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะเขาก็ทำกันไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์ลูกค้าเนี่ยล้นมือจริงๆผลิตกันแทบไม่ทันค่ะนี่ก็เป็นอาชีพภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า20ปีจากเดิมเนี่ยเขาทำกันในครัวเรือนนะแต่ตอนนี้ก็มาต่อยอดเป็นธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมที่ค้าขายกันโอ้โหออเดอร์เยอะจริงๆอย่างที่บอกไปว่ามีคนสั่งเนี่ยรายได้สูงสุดที่ได้ต่อวันนะเป็นแสนนะคะจากแรกๆเราทำประมาณ100กิโลต่อวันแต่ตอนนี้เราผลิตได้ถึง 1,000 กิโลต่อวันครับวันละตันเนาะวันละตันครับข้าวเม่าแท้ๆเนี่ยเราจะอร่อยเนี่ยที่สุดก็คือข้าวต้องเป็นน้ำนมครับจากรวงข้าวต้องเป็นน้ำนมเป็นข้าวน้ำนมเนาะใช่ครับนี่ไงคุณผู้ชมเคล็ดลับคือข้าวที่ใช้เนี่ยต้องเป็นข้าวกึ่งน้ำนมแล้วก็เป็นกึ่งแป้งพอเอามาผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วชิมปั๊บโอ้โหรสชาติมันดีจริงๆแล้วถามว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยขายยังไงเขาขายกิโลกรัมละ100ถึง120บาทสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000โอ้โหสุดยอดนะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะเงินหมุนเวียนแต่ละปีเนี่ยเกือบ10ล้านบาทอะไรนะ10ล้านเหรอขายข้าวเม่าเนี่ยคุณขายข้าวเม่า10ล้านเปลี่ยนอาชีพทันไหมจะเปลี่ยนหรอโอ้โหเอายังไงแต่ทำกันเยอะนะต้องทำกันขายกันเยอะช่วยกันหลายคนนะเนาะเขาก็ต้องทำเป็นอุตสาหกรรมเหมือนที่บอกไว้ตอนแรกเขาทำแค่ในครอบครัวแต่พอมีออเดอร์ล้นมือแบบนี้ก็ต้องขยายคนงานก็คือเยอะมากจริงคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ได้เตรียมขายแค่ในไทยนะผมเตรียมขายต่างประเทศแล้วนะครับเตรียมโกอินเตอร์ซึ่งแสดงว่า10ล้านต้องขยายไปอีกใช่คือได้มากกว่านี้นะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วยังสามารถช่วยเหลือชาวนาด้วยที่ประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำนะคะโอ้นี่ก็ดีนะครับแบรนด์แม่สุนาทนะอยากชิมเลยข้าวเม่า10ล้านนะฮะ